การเปลี่ยนส่วนเวลาของ Windows 7ก่อนอื่นนะให้เข้ามาปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทตัวนี้ได้เข้ามาคอนโทรลพาเนลจะได้หน้าตาอย่างนี้เนาะคันถ้ามันโพสต์รายการจังซี่แล้วให้มันเลือกดูวิวบายนี้มันเป็นคาตีกรีเนาะแล้วให้เข้ามาเช่นคีย์บอร์ดออลเมธอดอินพุตนะเช่นคีย์บอร์ดออลออเทอร์อินพุตเมธอดนี่เนาะแทบทำอิทเนาะแทบฟอร์แมตนี้แทบฟอร์แมตกันห้ามเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาคือจังซี่เนาะเป็นเรื่องของเข้า Excel เนาะนี่สังเกตเบิ่งเดือนมันเจ้าเดือนขึ้นหน้าเนาะอันนี้มันจะเป็นปกติแล้วมันจะเป็นวันที่23เดือน5เนาะเปลี่ยนไปแล้วก็10แต่ว่าปัจจุบันนี้มันโซจูซิเป็นเดือน5นี่ขึ้นก่อนวันที่แล้วเป็นถัดไปเนาะอันนี้มันเกิดจากการตั้งค่าส่วนเวลาเนาะส่วนเวลาตัวนี้ตัวที่เราจะเข้าไปตั้งตัวนี้แหละฟอร์แมตนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโซนเวลาของประเทศอันนี้เนาะสหรัฐอเมริกาเนาะสังเกตเบิ่งเวลาอยู่ตัวเวลาอยู่เจนี่กันเนาะมันจะเป็นวันเดือน11วันที่30นี่มันจะขั้นจังสิเพราะว่าเป็นโซนของอเมริกาฉะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนตัวนี้ทําบิดแล้วให้มาเปลี่ยนตัวฟอร์แมตนี้เป็นไทยแลนด์ก่อนเป็นไทยเลยจากนั้นให้มากด additional setting ตัวนี้ additional setting แล้วให้เข้ามาการตั้งค่าตัวนี้เนาะหลังจากที่เข้ามา additional setting แล้วมันจะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาใน head number นี้เนาะอธิบายใน head number นี้ด้วยหนึ่งคือในส่วนของตัว decimal symbol นี้หมายถึงเครื่องหมายขั้นตัวเล็กเศษเนาะตัวอย่างตัวนี้คือคะแนนนี่เนาะเวลาเราใส่จุดตัวนี้ตัวที่ว่ามันจำศูนย์ศูนย์นี่แหละเนาะจำศูนย์ศูนย์คือคะแนนนี้มัก 6.00 มัก 8.50 อย่างสิเนาะ50นี่คือตัวเศษเนาะตัวเครื่องหมายจุดจำตัวนี้เลยเนาะในส่วนของ decimal symbol เนี่ยเป็นตัวนี้แหละถ้าเราเลือกตัวนี้ให้มันเป็นจุดเนาะเราลึกออกสมมุติเราลึกออกเราให้เป็นจุดสมมุติจุดใส่จุดใส่ปุ๊บ apply ปุ๊บเนาะ apply มันจะเป็นเวลาเฮาแอปพลายอีกวันนึงตัวนี้เนาะ ในหน้าของเฮ็ดหน้าต่างตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นจุดให้เฮาเลยนะเนาะตัวที่2เนาะคือหน้าต่างตัวเก่าหน้าต่าง add decimal setting กดเข้าเมื่อกี้นี่ตัวที่2 no of this digit after decimal นี่หมายถึงจำนวนเลขเศษนี่สมมุติว่าเดี๋ยวนี้ใส่2เห็นบ่มันจะนับค่า2ตัวนี้ให้คือว่าเซตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ 8.5 สมมุติว่าเอาเพิ่มตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็น 8.50 สิเนาะตัวนี้เหลือ50คันเลือกเป็น3ก็เป็น 8.500 ไปจังซี่เนาะนี่มันตัวที่2นี่เนาะตัวที่3 digit grouping symbol ตัวนี้เนาะหมายถึงเครื่องหมายคันหัวหน่วยเนาะหัวหน่วยตัวอย่างหัวหน่วยเงินเนาะสมมุติว่า2ล้านจะสิเนาะเฮาพิมพ์2ล้านปึ๊บเฮามาใส่จุดเนาะเดี๋ยวเฮาติ๊กใส่เครื่องหมายขั้นตัวนี้ปึ๊บนี่เฮาจะเห็นรถว่าตัวนี้2ล้านนี่มันจะจุดหัวหน่วยเนาะ3ตัวมันจะจุดตัวนึงเนาะว่า100ล้านจังซี่เนาะนี่จุดนี้แหละเนาะเป็นตัวนี้ตัวดิจิตกรุ๊ปปิ้งซิมโบลนี่ถ้าเฮาเลือกตัวนี้เป็นจุดไอ้ตัวขั้นหัวหน่วยนี้มันก็เป็นจุดในส่วนเวลาเฮาใส่ Excel นะ
ตรงนี้จะเป็นจุดแล้วส่วนตัวอื่นทางกะบ่ต้องไปควนเหมือนเนาะปะอย่างสิเลยอันนี้เป็นส่วนของหน้าตั้งนัมเบอร์เนาะการเลือกเครื่องหมายขั้นเล็กเศษการเลือกเครื่องหมายขั้นของหัวหน่วยเนาะหัวเงินตัวเงินเนาะแล้วแถบสองแถบนี้เขาก็บริกวนอย่างมันเนาะเขาจะมาตั้งตัวแถบเด็กนี่มันจักให้เขาตั้งตัวนี้แล้วเนาะตั้งตามความต้องการของเขาเดี๋ยวนี้ใช้เป็นจุดใช้เป็นจำสมมติว่าเศษนี้ขั้นหัวหน่วยใช้เป็นจุดตัวนี้จะใช้เป็นจำสมมติว่าเนาะตัวเศษตัวจำนวนเศษใช้เป็นจำเม็ดตัวขั้นหัวหน่วยใช้เป็นจุดเนาะแล้วก็พายไว้แล้วมาเปลี่ยนตัวเด็กนี่เทปเด็กนี่ตัวสัตว์เด็กนี่ให้มันเป็นไอ้ DM YY สี่ตัวนี้เนาะเห็นตัวนี้แล้วมาเปลี่ยนคาลินเดอร์ไทยนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นพุทธศักราชเนาะเนาะพุทธศักราชก็คือ2500ตัวนี้เนาะ64เนาะพ.ศ.เนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นคริสต์ศักราชก็คือค.ศ.ฮะค.ศ.ปัจจุบันก็คือ2021เนาะจะเขาเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็กด F5 ไป F5 แล้วก็โอเคแล้วก็มา F5 ตัวนี้อีกเนาะตัวนี้เป็นไทยแล้ว F5 อีกบนตัวนี้ครับนะกดโอเคเบิ่งนี่จะสังเกตเห็นตารางวันเดือนปีเกิดอยู่ใน Excel ของที่เปลี่ยนไปละเนาะมันจะเปลี่ยนเป็นโซนไทยโซนที่เราเลือกไปละจะเป็นวันที่23เดือน5หันก็เลยไป10เลยหันก็เลยก็10วันที่12เดือน4นี่นะมันจะเทียบตามโซนของเราแล้วตัวนี้คือกันเนาะที่30เนาะเดือน11 2021ตรงนั้นเนาะต่อไปก็คือเข้ามาตัวเก่านี่เนาะอยู่ในคอนโทรลแพเนลนี่เข้ามาเช่นคีย์บอร์ดออเทอร์อินพุตเมธอดนี่เข้าไปตัวเก่าแล้วแฮปที่2กินเฮาตั้งแฮปครบตัวเม็ดไปบัดนี้แฮปที่2คือแฮปโลเคชั่นนี่เนาะโลเคชั่นนี่ก็ให้เลือกเป็นไฮแลนด์เนาะกด F5 เนาะเลือกไฮแลนด์แล้วก็กด F5 ไปแฮปตัวที่3แฮปคีย์บอร์ดแอนด์ลังเกจแล้วให้มันกดใส่เชนคีย์บอร์ดนี้อันนี้เป็นเฮามาตั้งค่าตัวหนังสือตั้งค่าไอ้ตัวเฮาพิมพ์นี่เนาะตัวเฮาพิมพ์นี่เนาะสมมติว่ามันบ่มีภาษาลาวหรือว่าบ่มีลาวบ่มีไทยมันมีแต่อังกฤษจังซี่เฮาก็สามารถมาแอดกดแอดเข้าไปเนาะแอดแล้วก็มาเลือกทีนี้ความมันบ่มีภาษาลาวสมมติว่าเนาะเฮาก็มาเลือกลาวนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ให้กดสมัยบวกนี้แล้วมาติ๊กเอาลาวนี่ติ๊กลาวโอเคจะโอเคปุ๊บมันจะมีลาวขึ้นมาเนาะไทยคือกันเนาะถ้าต้องการจะได้ไทยก็คือกันเลือกไปมันจะเป็นจังสีสมัยบล็อกแล้วก็ติ๊กสมัยบล็อกแล้วก็มาติ๊กใส่ไทยเกตมันนี่นี่เนาะไทยเกตมันนี่นี่มากดโอเคมันจะได้มาจังสีแล้วก็กดโอเคไปนะโอเคอันนี้มันกันเพิ่มตัวนี้เข้าไปเนาะแล้วแทบสุดท้ายพอดีแทบแอดแอดมีเตติบนี่เนาะให้มันเปลี่ยนตัวนี้ตัวที่3เป็นตัวที่2นี่เช่นซิสเต็มโลคอลนี่นี่เนาะมันจะขึ้นเวลาติ๊กเซฟมันจะขึ้นแทบจังซี่ให้มาเปลี่ยนตัวคอลเลนซิสเต็มโลคอลนี่โลเคชั่นนี้ให้มันเป็นไทยแลนด์เป็นไทยแลนด์จักเปลี่ยนแล้วเรากดโอเคคันคอมที่ว่ามันเป็นประเทศอื่นอยู่หันเวลาเรากดโอเคปุ๊บมันจะมีปุ่มให้กดรีสตาร์ทกดโอเคแล้วคอมมันจะปิดตัวไปเลยมันจะปิดเครื่องเปิดใหม่เองเนาะรีสตาร์ทใหม่เนาะก็สิประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าโซนเวลาเรามาใช้ Excel มันจังบ่ มันจังเฮือกตามเป็นจุดประสงค์ของเฮาเนาะต้องการเฮาใส่ก็สิมีประมาณนี้